เราคือคาสิโนวีคนเจ้าชู้ท่านหนึ่งคุยไป80คนพี่รู้ไหมว่าใน80คนน่ะหนูให้เขาเป็นนัมเบอร์วันของหนูแต่สุดท้ายเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาคนนั้นคือมีแฟนแล้วและโชคดีที่ยูก็แบบคิดตรงกันและเขาก็เป็นคนที่ขึ้นสถานะขอเราเป็นแฟนก่อนเลยจริงเหรอใช่คนกดไลค์ 500,000 ด่าหนู 300,000 ได้เหรอเราแก่กว่าเขากี่ปี4ปีอุ๊ยน้อยมากบางคน10 20ก็มีเนาะก็ใช่ไงทำไมอ่ะไม่ใช่ที่ชีวิตนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนต้องอยู่ติดแม่สรุปพอมีผัวแยกบ้านเฉยงงมากต้องขอโทษทุกคนด้วยนะแอบเสียใจที่ยูต้องลาออกจากตำรวจเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยจาก EP นี้นะจ๊ะบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราแซ่บมากเอาตรงๆจากหัวใจเลยนะตอนนี้คือสวยสะพรั่งขอบคุณค่ะนี่ถ้าไม่บอกคือไม่รู้นะว่าผ่านการมีบุตรมาแล้วเช่นกันพี่ก็สวยสวยขึ้นเยอะเลยพี่คือพี่สวยแซ่บขนาดนี้หนูก็ต้องแบบแอคทีฟหน่อยอะไรอย่างเนี้ยตอนนี้ทั้งการแต่งตัวลุคอะไรหลายอย่างเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตอนนี้แซ่บขึ้นสวยขึ้นกล้าแต่งตัวมากขึ้นใช่ค่ะอะไรที่ทำให้มั่นใจขนาดนี้ก็คือเมื่อก่อนหนูก็ไม่กล้าแต่งตัวแบบโชว์รักแร้โชว์ขาอะไรงี้นะเพราะเราก็เด็กบ้านๆอ่ะมันก็จะมีขนนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่แพทไปดูว่าอะไรที่ทำให้หนูเนี่ยมั่นใจมากขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนนี่จะต้องไปเจอพี่แพทในรายการค่ะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่แพทเนี่ยเขาสวยแซ่บแล้วก็มั่นใจซะขนาดนั้นเราจะยอมได้ยังไงโอเควันนี้นะคะเจนนี่ก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาทำสวยที่นี่เลยค่ะกังนัมคลินิกค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครอยากจะเลเซอร์ขนนะคะก็อย่าลืมนึกถึงกังนัมคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะใครๆก็สวยได้ค่ะโอเคไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเจนนี่จะพาทุกคนนะคะพาไปทำเลเซอร์ขนรักแร้ของเจนนี่กันเลยตามมาเลยค่ะที่กังนัมคลินิกนะคะเขาคัดสรรเครื่องมาเป็นอย่างดีค่ะพร้อมบริการโดยผู้ชำนาญการที่จะดูแลเราค่ะทุกคนที่สำคัญนะคะราคาจับต้องได้ค่ะทุกคนคะที่กังนัมคลินิกนะคะเขาใช้เครื่องเลเซอร์ลองเพลาเอ็นดีแยกค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตนำเข้าจากอย.ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพเห็นขนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะกำจัดขนได้ตรงจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนเก่าขนใหม่หรือใครที่มีปัญหาเรื่องขนคุดนะคะก็กำจัดได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราเนี่ยจะเสียเงินซ้ำซ้อนหลายๆรอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีทีมผู้ชำนาญการดูแลค่ะเพราะฉะนั้นครั้งเดียวรู้เรื่องค่ะโอเคตอนนี้เจนี่พร้อมที่จะไปกำจัดขนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลเซอร์กันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เจนี่ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลเซอร์ขนจักรแร้กันเลยค่ะไปด้านในค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมแล้วพี่ยังไงขึ้นนอนเลยเหรอเย็นไหมคะเย็นสดชื่นมากเราเป็นคนบ้าจี้เนาะอันนี้ที่ยิ้มนี่คือบ้าจี้อยู่เย็นด้วยแหละเย็นสดชื่นทายาให้นะทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยคะเร็วมากเป็นเครื่องรองเท้ามันก็เลยโอ้เครื่องของเราคือแบบทันสมัยสุดโอ้ยทุกคนเสร็จแล้วอะเร็วมากนี่หนูขอสามีมาเป็นชั่วโมงเลยสรุป5นาทีก็ไม่ถึงไม่เจ็บด้วยขอบคุณนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ขออนุญาตโชว์นิดนึงเฮ้ยเอาจริงๆนะแล้วเจนนี่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก่อนหน้านี้แบบไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมแต่ตอนนี้นี่จ้าจะใส่ชุดแบบไหนยกแขนเต้นอ่อยสามียังไงก็ได้แล้วแล้วประเด็นคือมันแบบไม่เจ็บเลยแล้วมันประหยัดเวลาเรามากๆทุกคนและที่สำคัญก็คือแบบมันมีทั้งแบบเนียนใสทั้งไร้ขนคือมีครบจบที่นี่เลยนะคะทุกคนและถ้าใครสนใจเหมือนแบบอยากทำแบบเจนนี่ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะกังนัมคลินิกเนี่ยมีทั้งหมด26สาขาและก็ยังมีที่ต่างจังหวัดอีกด้วยส่วนที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเซ็นทรัลอุดรธานีนะคะมีเซ็นทรัลพัทยามีเดอะมอลล์โคราชค่ะแล้วก็ที่ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่แล้วก็เซ็นทรัลอยุธยาด้วยค่ะทุกคนใครอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปทำที่
่นั่นนะคะบอกเลยว่าไปเถอะแป๊บเดียวคุ้มนี่ดูและตอนนี้นะคะพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าใหม่ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะแอดไลน์แอดกังนำคลินิกนะคะหรือว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ค่ะรับสิทธิ์ค่ะเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีในครั้งแรกนะคะมูลค่าถึง699บาททุกคนและตอนนี้นะคะกังนำคลินิกเนี่ยเขามั่นใจมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องที่ทันสมัยมากนะคะเครื่องลองเพลา ND ยักษ์นะคะทุกคนกล้าให้ลองในครั้งแรกนะคะอย่าพลาดสิทธิ์นี้นะแอดไลน์เพื่อไปรับสิทธิ์กันนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนไปถึงวันที่31ธันวาคม2566เลยค่ะโอเคตอนนี้เจนนี่ก็สวยมั่นใจใต้วงแขนแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่แพทกันค่ะเคล็ดลับเดียวกันเลยคนเรามันก็ต้องเนียนเนาะมันก็ต้องกริปนิดนึงจริงๆมันได้ทั้งตัวเลยเนาะแล้วก็มั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะพอเราต้องมาแซบขนาดนี้ฉันดูเบาไปเลยอยู่ที่ก็ใส่ชมพูแต่นี่ก็แซบแล้วนะพี่ลองถอดเสื้อนอกไหมไม่ได้เลยเพื่อนๆชาวเน็ตบอกว่าเราคือคาสิโนวีคนเจ้าชู้ท่านหนึ่งณตอนนั้นเราคุยอะไรยังไงกี่คนบ้างสมัยเรียนนะคะแล้วแบบเราก็ไม่มีแฟนเนาะซึ่งพอการไม่มีแฟนเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเจ้าของเราจะคุยกับใครก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะคบกับใครสักคนเราก็ต้องสแกนให้ดีก็คืออย่างน้อยมันก็ต้องมีตัวเลือก1 2 3 4ว่าแบบใครดีที่สุดณตอนนั้นเคยทำสถิติเอาไว้ตอนนั้นกี่คนในเวลาเดียวกันพูดได้เหรอพี่อ๋อพูดได้สิจี้รายการนี้ต้องพูดก็คือจะบอกว่าใครที่ดูอยู่นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเคยนับตอนนั้นขึ้นมหาลัยปี1รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าฮอตมากฮอตไม่ฮอตไม่รู้แต่คุยไป80คนหนูลูกคือ80คนเนี่ยคือเรานับภายใน1ปีอ่ะถูกต้อง1ปีที่ผ่านมากูอยู่คนเดียวโคตรน่าเบื่อเลยเอาจริงทุกสาขาทุกชั้นปีอ่ะหนูก็คุยแบบเฮ้ยยังไงวะ80คนไม่พี่นึกออกมั้ยพอคุยไปแล้วมันไม่ใช่หรือว่าผู้ชายบางคนที่คุยไปปุ๊บพรุ่งนี้ว่างไหมไปนอนด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเราก็ตัดเลยเหมือนคนอื่นที่เขาชอบเราบางทีเราก็ไม่ได้ชอบเราก็นับว่าเป็นคนคุยนั่นแหละมันก็เลยรวมๆแล้ว80คนใช่พี่ใน80คนนั้นมีใครได้เป็นตัวจริงของเรามั้ยมีแล้วคุยกันนานมั้ยเรื่องนี้พูดได้หรอพูดได้จริงอีกแล้วพี่รู้มั้ยว่าใน80คนน่ะหนูให้เขาเป็น number 1ของหนูแต่สุดท้ายเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาคนนั้นคือมีแฟนแล้วเนี่ยแล้วก็เลยต้องเลิกกันพอหนูจับได้ว่าเขามีแฟนอีกคนนึงเขาก็ทิ้งหนูไปเลยนี่แหละพี่ความรักไม่มีอะไรแน่นอนคือตอนนั้นหนูก็มั่นใจมากว่ายังไงก็ต้องคนนี้แต่สุดท้ายเราก็ยังอ่อนแอแล้วก็โง่ในเรื่องความรักอยู่ดีก็ยังไม่ช้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เดินทางมาจนเจอพ่อของลูกใช่แต่ในระหว่างนั้นก็ขุกขักเหลือเกินก็มีขุกขักเหลือเกินขุกขักมากค่ะด้วยชีวิตที่มันไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกตอนนั้นที่มันมีปัญหาเราทำยังไงอ่ะสำหรับหนูเลยคือเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งคือถ้าคบกับใครรักกับใครเราไม่ชอบปิดบังที่สุดเพราะว่าถ้าเราปิดบังเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปเป็นมือที่3เขาอีกไหมเราไปเป็นกิ๊กเขาโดยไม่รู้ตัวไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ต้องเปิดเผยแล้วก็เหมือนพอจะไปกินข้าวทำนู่นทำนี่คนก็จะแบบเจนนี่มากับใครวะเฮ้ยมันแอบมากับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าก็ชัดเจนในทุกๆเรื่องไปเลยและโชคดีที่ยูก็แบบคิดตรงกันและเขาก็เป็นคนที่ขึ้นสถานะขอเราเป็นแฟนก่อนเลยจริงเหรอใช่แล้วพี่รู้ไหมว่าหนูขึ้นสถานะคนกดไลค์ 500,000 ด่าหนู 300,000 ได้มั้ยแต่เราก็โอเคเราโอเคเพราะว่าเรากำลังแฮปปี้กับรักของเราอาจจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นก่อนมาเจอเขาใช่และหลายคนบอกเร็วไปเดี๋ยวก็ไปกันไม่รอดหรอกเขามาหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถรู้ได้พี่นึกออกไหมถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยากที่จะชัดเจนและให้มัน 100% เป็นเลยวันนึงถ้ามันไม่ใช่ก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาตั้งเสียดายว่าทำไมวันนั้นไม่เปิดตัววะทำไมวันนั้นไม่ทำอย่างนั้นวะก็เปิดไปเลยพอเปิดปุ๊บรถทัวร์ก็เลี้ยวเข้ามาตอนแรกรถทัวร์จะเลี้ยวซ้ายใช่เขาเปิดตัวเลี้ยวขวาใช่และที่เยอะที่สุดคือเป็นผู้หญิงที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยที่ขึ้นสถานะด่าเราพี่รู้ป้าผู้หญิงเหล่านั้นก็คือคนที่เขาคุยเก่าๆของยิวหมดเลยเฮ้ยด่าเราเละมากใช่แล้วพี่รู้ไหมพอหนูเห็นอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เสียใจที่เขามาด่าเราแต่หนูเสียใจเฮ้ยทำไมกูหน้าตาขี้เหร่สุดในแก๊งเขาวะอะไรอย่างนี้แปลว่ายูที่ผ่านมาคือสวยทุกคนพี่นางแบบก็มีคนในวงการก็แอบมีบ้างอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นตัวท็อปของหาดใหญ่ก็คือจะเคยคุยกับยูมาซะเยอะเลยคือไอ้ที่80คนของหนูดูซอฟไปเลยถ้าเจอเขาพี่นึกออกปะสตอรี่อันนึงอะแท็กยังไง20คนให้ไม่เห็นก่อนเก่งเหลือเกินเหลือเกินแพลวๆเหลือเกินเฮ้ยแล้วหนูก็เลยคิดว่า
แล้วกูเปิดตัวไปแล้วด้วยคือจะทำยังไงดีวะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องเลิกกันหรือว่าต้องคนต้องแห่มาสมน้ำหน้าแน่เลยอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะเป็นคนไม่มั่นใจแล้วก็คิดแผนการว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันต้องใช้วิธีหาวิธีการทำยังไงให้เขารักเราในแบบที่เขาไม่เคยรักคนอื่นเรามันก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแม่เรื่องผู้ชายเราก็พอตัวในระหว่างทางเนี่ยเราเห็นว่าเจนนี่ก็มีแบบอยากจะเลิกกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่ด้วยกระแสที่ค่อนข้างมันไม่ดีเลยมันไม่ดีแล้วอยู่ดีๆเหมือนเราไปดึงถูกต้องเขาไม่อยู่ในวงจรนี้ถูกต้องคือต้องบอกก่อนนะก่อนอันนี้ยูเป็นตำรวจเราเป็นคนมีชื่อเสียงที่ทำอะไรเราก็ผิดอยู่แล้วแล้วเหมือนพอเขาก็แบบอยู่ของเขาดีๆอ่ะแต่พอมาเปิดตัวกับเรารักกับเราปุ๊บเขาโดนด่าเละมากจะทำอะไรก็เป็นข่าววันหยุดก็หยุดเที่ยวไม่ได้กลับมาหาครอบครัวไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าตำรวจต้องทำงาน24ชั่วโมงเจนนี่พามาหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูกลัวว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราไม่เหมาะกับเขาอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บอกเมื่อกี้ว่าแฟนเขาแต่ละคนก็หน้าตาดีๆทั้งนั้นเราก็เริ่มที่จะถ่อมตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังยืนหยัดว่าเขายังรักเราเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องทำอะไรให้เขาแบบภูมิใจแล้วก็รักเราในแบบที่เป็นเราแล้วตอนที่เราจะไปมีคุยกับเขาไหมล่ะว่าดิวเราเลิกกันไหมมันไม่เคยไม่ถึงขั้นนั้นแต่แค่รู้สึกว่าไหวไหมโอเคหรือเปล่ารอดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยยูเป็นคนที่ mindset ดีมากเขาก็ให้ความมั่นใจตลอดเวลาว่าอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์เขาไหวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปล่อยให้เวลาพิสูจน์จนณวันนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงคือตอนนี้คนพิสูจน์ได้แล้วว่ายูก็คือเป็นผู้ชายคนนึงที่ไม่ได้มาเพื่อหลอกเราเหมือนที่ทุกคนคิดตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยโชคดีที่บ้านยูเขาแบบลูกรักใครก็ได้ให้แบบว่ารักลูกเราจริงก็พอแต่คุณแม่ของยิวอ่ะเคยคุยกับหนูประมาณว่าลูกเขาเป็นลูกคนสุดท้องนะไหวไหมคือบางทีอาจจะเอาแต่ใจนะแล้วเจนนี่โตกว่าเขากลัวว่ายิวจะมาแสดงอะไรที่มันความเป็นเด็กจนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วต้องมาเลิกกันอะไรเงี้ยแต่แม่ก็แก่กว่าเขากี่ปี4ปีอุ้ยน้อยมากบางคน10 20ก็มีเนาะก็ใช่ไงทำไมอ่ะไม่ใช่พี่หนูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมถึงคนอื่นพี่แล้วก็ทำไมเนี่ยแล้วก็ทำไมอ่ะใช่คือหนูว่าอายุมันไม่ได้วัดกันเนาะเพราะว่าพอคุยกันจริงๆถ้ามันคลิกกันมันไม่ใช่มันก็ใช่เนาะใช่ยิวขี้หึงไหมที่สุดเฮ้ยแต่ปากแข็งจะชอบพูดว่าไม่หึงไม่หึงพี่รู้ไหมว่าหึงมากหึงที่สุดขอเหตุการณ์เหตุการณ์คือเขาพาเพื่อนมาอ่ะเราไปยิ้มให้เพื่อนเขาแล้วทักทายเพื่อนเขาเรายิ้มยังไงก็ยิ้มแบบว่าสดใสล่าเริงตามสบายเลยนะตามสบายมีอะไรบอกพี่ได้เลยอยากได้อะไรบอกได้เขาก็รู้สึกว่าเราไปยิ้มให้รอยยิ้มเรามันเหมือนกับรอยยิ้มที่ยิ้มให้เขาช่วงแรกๆพอเหตุการณ์นั้นจบปุ๊บเขามาอะไรกับเราตอนหลังหนูเล่นสระว่ายน้ำอยู่แล้วเขาก็เดินมาห้อยขาปุ๊บเขามีอะไรจะพูดด้วยบอกไปเลยทำไมตัวเองต้องยิ้มให้เพื่อนเขาเหมือนที่ยิ้มให้เขาช่วงแรกๆตัวเองชอบมันเหรอนี่งงมากเหมือนสวยมากเลยคือเล่นน้ำอยู่รู้สึกว่าสะบัดผมขึ้นมาเลยแบบเอ้ยสวยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็หนูก็เลยรู้ว่าเขาเป็นคนขี้หึงจนกระทั่งการแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบต้องชุดนี้ผ่านไหมเนี่ยไม่อยู่ไงเดี๋ยวดูย้อนหลังละกันไม่ได้หรอเซ็กซี่ไม่ได้หรอได้แต่อาจจะต้องสกรีนก่อนว่าเขาชอบพูดว่าระหว่างเซ็กซี่กับหน้าเกียดอ่ะมันเป็นเส้นบางๆนะเขาขอสแกนพี่ของพี่คือเซ็กซี่อะไรอย่างนี้พี่นึกออกไหมเส้นบางๆระหว่างอันนี้คือเซ็กซี่ยังชั่วไปต่อแล้วเขาก็จะประมาณว่าตัวเองอ่ะก่อนที่จะรู้จักกันอ่ะชอบแต่งตัวเหมือนไม่เหมาะกับอาชีพการงานหรือว่าการรัฐเทศะอะไรเงี้ยจนโดนคนด่าอะไรอย่างงี้เขาก็ชอบสกรีนให้ก่อนก็เหมือนโดนด่าบ่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็โอเคนะเพราะถ้ารักกันแล้วมันดีขึ้นนั่นแปลว่าเป็นความรักที่ดีแต่อันเนี้ยถามเลยคือสมมุติถ้าจะมีผู้ชายมาซื้อให้แล้วมันไม่ได้จะเป็นสิ่งที่เราจะใส่อ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อุ๊ยแต่แรกไม่ได้อ่ะไม่รู้พี่จะไม่ได้เลยนะคือสำหรับพี่หรอไม่ได้เลยค่ะคือพี่เป็นยังไงวันที่เข้ามาพี่เป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบว่ามาเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนเราพี่บอกว่าเอาเราก็ไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่แรกๆอ่ะหนูได้ไงเพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากทำให้เขาแต่ว่ามันก็แค่ช่วงแรกๆไงพี่แพ็คก็คือแรกๆความรักมันบังตาพี่เข้าใจไหมกินอะไรมันก็อร่อยนอนหลับฝันดีแต่งตัวอะไรได้หมดจะไม่เป็นปัญหากันในท้ายที่สุดหรอว่าสุดท้ายเราก็กลับมาเป็นตัวเองในสิ่งที่เขาไม่ชอบตอนนั้นไม่ได้คิดไงตอนนั้นแค่คิดว่าทำอะไรก็ได้ที่เขารักเราและชอบเราแล้วก็เหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่ามีปมด้อยอยากสวยขึ้นอยากดูดีขึ้นให้ถูกใจเขาเหมือนคนที่เขาเคยคบมาอะไรอย่างนั้นก็เลยปรับให้เขาแต่ว่าจนตอนนี้ยูก็ชอบพูดหลายๆแล้วทำไมตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะให้เขาเซอร์ไพรส์ทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ไงเพราะตอนแรกเขาอยากได้ตัวเองไงตอนนี้ตัวเองเป็นของเขาแล้วเขาทำอะไรก็ได้เห็นว่าย้ายมาอยู่กรุงเทพแบบ
ปักหลักเลยก่อนหน้านี้พูดกับทุกรายการเลยว่าชีวิตนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนคือต้องมีแม่ต้องอยู่ติดแม่สรุปพอมีผัวแยกบ้านเฉยงงมากต้องขอโทษทุกคนด้วยนะพี่เฮ้ยไอ้รักแม่ก็รักแต่มันมีผัวแล้วไงชีวิตไมซ์เซ็ตเปลี่ยนเลยทีนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งแม่ก็ดูแลเหมือนเดิมแต่ว่าอยากแม่อยู่กับน้องไม่ลูกอ่ะอยากเอายูจินมาอยู่กรุงเทพด้วยความที่ไม่ว่าจะทำอะไรมันง่ายไปหมดกรุงเทพอ่ะเนาะมันสะดวกสบายแล้วก็นานาชาติอะไรมันก็เข้าถึงโรงเรียนเราเลือกได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอ่างั้นฉันยอมมาอยู่กรุงเทพเพื่อลูกเลยตอนนี้ก็คือแม่อยู่กับน้องอยู่กับลิลลี่ป่ะแม่อ่ะอยากให้ลูกได้ใช้ครอบครัวที่เป็นครอบครัวจริงๆแม่จะไม่ไปก้าวไก่พี่เชื่อไหมเดินทางยังไม่ถึงสุราษฎร์เลยร้องไห้ตามหาหลานมาตามมาเลยพาลิลลี่มาด้วยทีนี้สรุปคือก็ตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพกันรักหลานมากห่วงมากแล้วเวลาเลี้ยงหลานเนี่ยทะเลาะกันสุดเบอร์อันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฉันเลี้ยงเธอมาก่อนฉันรู้นะว่าเธอหมอก็บอกว่าอย่ากินน้ำแม่บอกว่าต้องให้กินเนอะวุ่นวายมากพี่ชีวิตตอนนี้แต่ก็มีความสุขมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้หนูต้องซื้อบ้านหลังที่สองเพราะหลังแรกหลังเนี่ยซื้อไว้ตั้งใจให้พ่อแม่ลูกไงแต่สรุปลิลลี่ก็มาแม่ก็อยู่วุ่นวายคนขับรถแม่บ้านมากันหมดเอ้าแล้วบ้านที่นครศรีซื้อไว้ทำไมแล้วตอนเนี้ยก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ชอบพูดว่าเดี๋ยวแม่ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็ยังอยู่ก็ห่วงหลานไงพี่แพทคือตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะมียูจินไหมหรือว่าน้องเขามาเองปกติเนี่ยเป็นคนที่อยากมีลูกอยู่แล้วบอกทุกรายการบอกทุกคนเสมอหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะพอท้องแล้วแบบอยากมีลูกหรือเปล่าไม่บอกตลอดเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีแค่ลิลลี่กับแม่อยากมีครอบครัวใหญ่ๆอยากมีลูกเป็นทีมฟุตบอลเลยก่อนหน้านี้พูดแบบนี้เลยแต่พอมีตอนนี้คิดผิดแล้วใช่พอคบกันช่วงแรกๆเนาะพี่เนาะคบกันใหม่ๆนะพี่เข้าใหม่ปามันก็เฮ้ยทุกวันเลยมั้งพูดเร็วใช่แล้วก็มันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะป้องกันอะแล้วทำไมถึงไม่ป้องกันก็อยากได้อยู่แล้วอ๋ออยากมีอยู่แล้วแต่คุยก่อนแล้วนะว่าสมมติว่าถ้าท้องเนี่ยไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยแต่ว่าปกติเขาก็จะเป็นคนที่จะจัดเตรียมเรื่องของการป้องกันอะไรให้เราแต่เขาก็ไม่ได้ทำแล้วอะเราก็รู้สึกว่าโอเคซะงั้นก็ใจก็พร้อมทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการป้องกันอะไรหมายถึงว่าใจก็พร้อมหมายถึงเรามีการคุยกันไหมว่าโอเคนุกถ้าอย่างนั้นอะติดขึ้นมาล่ะยังไงรับไหมนุกพูดว่านี่เขาอยากมีลูกนะแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นพี่แพทก็ครั้งเดียวที่ไม่ป้องกันครั้งแรกอะก็คือครั้งแรกติดเลยติดเลยใช่แต่เราพูดกันว่าเราอยากมีลูกเราอยากมีครอบครัวที่มีความสุขอันนั้นเราพูดแค่ในสิ่งที่สวยหรูไงแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะการเป็นตำรวจมันไม่ได้ง่ายเลยสำหรับการที่จะต้องเอาเวลามาดูแลลูกพี่นึกออกไหมมันก็เลยเป็นว่าเฮ้ยเราลืมคิดจุดนี้ไปเลยเราเคยคิดถึงเราเป็นคนของทุกคนที่พยายามทุกอย่างมาจับจ้องที่เราณวันนั้นที่มันติดขึ้นมาจริงๆแล้วสังคมเราเคยคิดไหมว่าเอาแล้วหนูไม่ได้คิดเลยว่าใครจะคิดยังไงนะตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าเฮ้ยเราเป็นแม่คนแล้วอะเรามีความสุขมากตอนนั้นคือเราดีใจยายแม่หนูอะดีใจมากลิลลี่ทุกคนแฮปปี้กันหมดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าครอบครัวมันสมบูรณ์แบบแล้วแต่เราก็มีแอบคิดนะว่าถ้าสังคมมันรับไม่ได้แล้วเราต้องออกจากวงการจริงๆเพราะเรื่องที่เรามีลูกมันก็สุดแล้วแต่จะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนั้นน่ะเราแต่งงานกันยังค่ะท้องก่อนแต่งเลยถูกไหมใช่ค่ะคุยกันในภาษาที่แบบคนคลั่งรักไงไม่ได้แบบมองการไกลว่าหุยมันเป็นตำรวจมันต้องอยู่3จังหวัดนะเราเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นคือไม่ได้คิดจุดนั้นเลยคือเรารักกันเราอยากมีลูกด้วยกันเราจะมีครอบครัวที่แฮปปี้คือคนคลั่งรักมากคือป๊อปปี้เลิฟสุดๆจนกระทั่งพอมีจริงๆเนี่ยดีใจก็ดีใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็แอบเสียใจที่ยูต้องลาออกจากตำรวจเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยที่เขาลาออกเพราะเขาต้องมาดูแลใช่คือต้องมาดูแลลูกคือเขาไม่ต้องมาดูแลก็ได้จริงๆอ่ะสำหรับเจนอ่ะเราก็สามารถที่จะเดินทางไปหาเขาอะไรได้อยู่แล้วด้วยความเป็นแฟนนะมันก็ต้องแฟร์กันทั้งคู่แต่เขาเป็นห่วงเรามากคือและเป็นห่วงลูกเรายิ่งกว่าเราอีกเขาก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ต้องเดินทางมาที่เขาแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาออกไปหาเลยไปอยู่กับตัวเองกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งอีกหนึ่งเรื่องราวเพราะว่าการที่จะได้เป็นตำรวจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแล้วการที่จะต้องหยุดเนี่ยครอบครัวอะไรเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆเนี่ยยากมากแต่โชคดีมากที่ยิวส่งข้อความหาครอบครัวปุ๊บคำแรกเลยที่แม่ยิวตอบกลับมาว่าอะไรที่ลูกมีความสุขลูกทำได้เลยเพราะว่าถ้าเราเลือกทางผิดเราก็เลือกทางใหม่ได้ตลอดเวลาไม่มีคำว่าสายเกินไปเปิ้ลปั้งเลยยิวก็ออกเลยสุดท้ายมาอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้มากกว่ากะจะมีกี่คนคะหนูอยากมี3แต่แม่ของสามีบอกว่า5พี่เดี๋ยวก่อนคุณแม่คุณย่าตอนแรกหนูถามว่าทำแฝดไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือช่วงนี้ติดน้องพีน้องทีมากอยากมีแบบนั้นจังเลยโอ้ทีเดียวไหมล่ะอ่ะแต่สามีบอกว่าเดี๋ยวเขาทำให้แบบธรรมชาติและเขาก็ไปเซิร์ช Google ว่าท่าไหนบ้างที่มันจะเป็นแฝดไม่ได้มันเป็นกรรมพันธุ์งงมาก
ยิวมานี่มันเป็นกรรมพันธุ์ลูกค้าไม่พี่จริงๆเขาก็รู้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ไงอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจเลเซอร์ขนกับกังนัมคลินิกนะคะเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกค่ะหรือ QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะก็ได้รับสิทธิ์เลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งแขนทั้ง2ข้างเลยค่ะมูลค่าถึง699บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566เลยค่ะหรือทำตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากยินดีมากดีใจที่ได้มาขอบคุณมากๆเลยอุ้ยวันนี้สนุกอ่ะเอาอย่างนี้ EP ต่อไปต้องมาลุ้นกันละว่าใครที่จะมานั่งตรงนี้แล้วให้ฉันแบบว่าถามเรื่องอะไรหลายอย่างต่อให้เขาไม่อยากพูดฉันก็จะถาม อยู่ดีต้องดูในคลิปต่อไปของโดนเทเซมาที่แพทนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ